ซึ่งก็กลายมาเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ทัวลงครูสลาตัดสินไรอันแพ้พี่จอยโดยที่หลังจากจบรายการเพชรตัดเพชรทางช่องเวิร์คพอยต์23ซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เป็นการแท็กทีมเจอกันของตัวแทนสีแดงและก็สีน้ำเงินศึกท้าชิงเพลงลูกทุ่งแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพลงต่อเพลงจนมีประเด็นดราม่าไรอันแพ้ให้กับจอยโดยที่มีทางเพจคนลูกทุ่งก็ได้เผยว่างานนี้เป็นการเจอกันของจอยรมิตรแชมป์ใหม่ทองคำ1กับไรอันกัดบัณฑิตแชมป์ใหม่หมดหนี้200สมัยซึ่งก็ทั้งคู่เลือกเพลงลูกทุ่งหวานๆมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อยข้อกันเกมดุเดือดเหมือนว่าจะน่าสนุกเอาแชมป์เจอแชมป์แต่พอจบรายการครูสาระคุณวุฒิโดนวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับไรอันว่าครูสาระตัดสินไม่ยุติธรรมให้กับไรอันแพ้อัปเดตดราม่าทัวร์ลงครูสาระทางไรอันก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดถึงแฟนคลับโดยที่เฟซบุ๊กอ่านบัณฑิตจำปาสินก็ได้ตอบคอมเมนต์บรรดาแฟนคลับ FC ไปด้วยข้อความว่าใจเย็นๆกันนะครับมันก็คือการแข่งขันที่มีแพ้กับชนะเป็นเรื่องของปกติมากๆซึ่งตัวผมเองก็มีข้อผิดพลาดในหลายๆเรื่องพี่จอยเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าพี่จอยเขาอาจจะระดับครูบาอาจารย์ของผมเลยซึ่งก็เป็นเกียรติมากที่ผมได้มาร้องคู่กับพี่จอยอยากจะให้ทุกคนมองว่ามันก็คือการโชว์มากกว่าการแข่งขันนะครับครูสลาท่านก็เป็นระดับศิลปินแห่งชาติและก็เป็นบุคคลที่ผมเคารพผมไม่อยากจะให้หลายๆคนไปโจมตีครูสลาแบบนั้นนะครับการแข่งขันจบไปแล้วความรู้สึกของเราก็ควรที่จะจบไปกับการแข่งขันนั้นด้วยนะครับขอขอบคุณครับ